คราวนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมลงใต้ไปดูการแข่งขันตำส้มตำลีลากันสักหน่อยนะครับสีสันความสนุกในงานหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลางานนี้เนี่ยบรรดาแม่บ้านพ่อบ้านนะครับก็เรียกได้ว่าสนุกสนานกันทีเดียวนะครับรวมถึงเด็กๆด้วยสมัครเข้าร่วมแข่งขันโชว์ฝีมือตำส้มตำสุดแซ่บนะครับพร้อมกับลีลาสุดสนุกเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันก่อนเลยครับอันนี้เต้นกันสุดแรงเลยนะครับลูกเล็กเด็กแดงโยนครกกันสนุกทีเดียวทันทีที่เพลงประกอบการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นนะครับผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมเนี่ยเขาก็ต่างกันพากันออกลีลาเต้นสุดมันทั้งยกครกยกสากมารำไปด้วยแล้วก็ตำไปด้วยเรียกได้ว่าไม่มีใครยอมใครกันเลยก็สามารถสร้างเสียงหัวเราะแล้วก็ความสนุกสนานให้กับประชาชนที่ไปเที่ยวชมงานเป็นอย่างมากทีเดียวเลยครับสำหรับการแข่งส้มตำลีลานะครับก็เป็นการทำส้มตำไทยที่แต่ละทีมเนี่ยก็จะต้องมีการเตรียมวัสดุอุปกรณ์มากันเองไม่ว่าจะเป็นมะละกอพริกมะนาวถั่วฝักยาวมะเขือเทศกระเทียมน้ำปลาน้ำตาลถั่วลิสงผักข้างเคียงแล้วก็อื่นๆนะครับคือต้องเตรียมมาเองหมดเลยรวมถึงครกสากถ้วยจานที่จะนำมาใส่ด้วยนะครับส่วนการแต่งกายแต่ละทีมเนี่ยก็สร้างสีสันกันมาเต็มที่ให้เข้ากับลีลาการเต้นนะครับซึ่งทางคณะกรรมการก็จะพิจารณาตัดสินจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ความสวยงามของการจัดแต่งภาชนะให้น่ารับประทานรสชาติและก็ความสนุกสนานและลีลาของการตำรวมถึงสุขอนามัยและที่สำคัญคือต้องตรงต่อเวลาด้วยนะต้องตำแล้วก็เต้นภายในเวลาด้วยนะครับใช้เวลาการแข่งขันเนี่ยเขาบอกว่ากว่า10นาทีนะครับจากนั้นทางคณะกรรมการเขาก็เริ่มชิมรสชาติกันเพื่อให้คะแนนแต่ละทีมสำหรับผลการแข่งขันเนี่ยทีมที่ชนะใจกรรมการทั้งรสชาติแล้วก็ลีลาท่าเต้นได้เป็นแชมป์ตำส้มตำลีลาก็เป็นทีมจากอำเภอเมืองยะลานะครับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลาครับเป็นเจ้าของรางวัลไปออกเรียกได้ว่าตำกันออกรสออกชาติทั้งคนแล้วก็รสชาติส้มตำด้วยนะครับค่ะช่วงนี้เราพักกันอีกครู่เดียวนะคะเบรกหน้ากลับมาติดตามข่าวต่างประเทศและข่าวกีฬากันต่อค่ะ